สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2563สมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้วันนี้เวลา 9:37 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสให้พลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทสิทธิผลจำกัดและบริษัทในเครือเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวสิริรัตน์กิจพ่อค้าประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทมานาเนเจอร์อินโนเวชั่นจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายวุฒาภิรมย์ภักดีประธานกรรมการบริษัทบุญรอดเบลลี่จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2563นางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานกรรมการบริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2563นายก่อกิจด่านชัยวิจิตรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดและการออกร้านงานกาชาดประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายพิศักดิ์นิวาตพันธ์นายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพรัชดาพิเศษปี2563ถึง2564และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวรพันธ์แก้วอุดมผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตนำคณะผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2563เฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบถวายบังคมลาและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาววิลาวัณวณดุรงค์วันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางกฤตยาชินชเวงเวศประธานชมรมทานน้ำใจจังหวัดชุมพรและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายสมชัยเลิศสุทธิวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายระบบกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์มูลนิธิชัยพัฒนานางอภิพันธ์เจริญอนุสรผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการงานด้านบุคลากรตลอดจนการจัดหาฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เพื่อใช้ในระบบบริหารจัดการงานมูลนิธิชัยพัฒนาจากนั้นเวลา 10:09 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุขกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสนำนายประพลจารุสไลพงศ์ประธานชมรมกอล์ฟ PSB Golf Club ปิโตรเลียมซัพพอร์ตเบสกอล์ฟคลับและคณะผู้บริหารชมรมเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมทบทุนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้
ต่อจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยากรรมการและเลขานุการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถพร้อมด้วยท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อตามลำดับดังนี้นายชาวกุศลเลิศจริยาผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2551สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์กลีย์สหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวศิระประภาเรวิกผู้ได้รับทุนพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2554สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยอิลลินอยเออร์บานาแชมเปญสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายวรัตน์เฉลิมพรพงศ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2556สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยวอชิงตันสหรัฐอเมริกาและสาขาการเงินมหาวิทยาลัยฮูสตันสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายปานชัยปุณณทินผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2562ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาชีวสารสารสนเทศมหาวิทยาลัยเอดินบะระสหราชอาณาจักรเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่338เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่338โดยมีระเบียบวาระการประชุมต่างๆอาทิการถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทยประจำปี2563สำนักงานจัดหารายได้เสนอการจัดงานกาชาดประจำปี2563รายงานการดำเนินงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์เสนอกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมบรรเทาทุกข์และสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสภากาชาดไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากลมีภารกิจหลักด้านการบริหารทางการแพทย์และสุขภาพอนามัยการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการโลหิตและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขบำบัดโรคกำจัดภัยเพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยในปี2563สภากาชาดไทยได้มุ่งเน้นและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตในการจัดตั้งครัวอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยมอบชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19และการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ประชาชนพ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านกิจการพิเศษเช่นถุงยังชีพพระราชทานและผ้าห่มพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายวันนี้เวลา9นาฬิกาที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยนางมาริสาสมบัติบูรณ์ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านกิจการพิเศษ
จึงถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 1,000 ชุดและผ้าห่มพระราชทานจำนวน 1,000 ผืนมอบแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายโดยมีนายกฤตเพชรเพชรบูรณินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายร่วมในพิธีสำหรับอำเภอเวียงเชียงรุ้งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพและในช่วงที่ผ่านมาพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งประสบภาวะแห้งแล้งเป็นบริเวณกว้างขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและสำหรับการทำการเกษตรเป็นสาเหตุทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรได้ปริมาณลดลงประกอบกับในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งมีกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อาทิผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและเด็กด้อยโอกาสที่จำเป็นต้องมีการดูแลเป็นพิเศษซึ่งในบางส่วนยังขาดแคลนสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตนอกจากนี้มีหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ไปตรวจให้บริการรักษาประชาชนในพื้นที่โดยมีประชาชนไปรับบริการจำนวน101รายโรคที่พบมากคือโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบไหลเวียนโลหิตและโรคระบบทางเดินอาหารจากนั้นทางคณะเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบถุงยางชีพและผ้าห่มพระราชทานจำนวน3รายทั้งนี้ประชาชนต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งนอกจากจะช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วยังเป็นการเยียวยาด้านจิตใจและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนอีกด้วยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยวันนี้ที่วัดราชศรัทธาธรรมวัดปากแควตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยนายไมตรีไตรติลานันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเชิญสิ่งของพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์และมอบแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วจนเมื่อวันที่23สิงหาคม2563น้ำจากแม่น้ำยมได้เอ่อล้นตลิ่งและกัดเซาะตลิ่งขาดเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรของอำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีสำโรงและอำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยและแผ่ขยายเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรในพื้นที่อื่นๆโดยมีพื้นที่ประสบภัยรวม6อำเภอ36ตำบล208หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,147 ครัวเรือนบ้านเรือนเสียหาย98หลังพื้นที่การเกษตร 147,064 ไร่และสิ่งสาธารณประโยชน์เสียหายหลายแห่งปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยได้คลี่คลายแล้วเหลือน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรในที่ลุ่มต่ำการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ